ตอนนี้เราวาร์ปมาที่สถานี MTR จอแดนแล้วนะครับก็มาทานบะหมี่เกี๊ยวมาฮ่องกงบะหมี่เกี๊ยวสิ่งที่ต้องมาลองนะครับร้านนี้ก็เจอลายแทงเขาบอกว่าเป็นร้านที่เด่นดังดีเด่นงามอยู่นะครับร้านชื่อว่ามักมันกี่นะครับถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยซึ่งหน้าร้านไม่มีภาษาอังกฤษนะฮะอาจจะใช้ Google Map ช่วยกับดูภาพเพิ่มเติมที่ด้านหน้าร้านคือเป็นป้ายสีเหลืองตัวอักษรจีนสีแดงๆนะครับเข้ามาถึงก็มีเมนูภาษาอังกฤษติดอยู่บนฝาผนังบางที่บางทางนะฮะก็ไปดูได้แต่ว่าไปอันก็ง่ายสุดบอกเขาว่าเอาวันตันเมียนนะวันตันมินวันตันเมียนอะไรประมาณเนี้ยก็คือแปลว่าบะหมี่เกี๊ยวนะก็ให้เขาจัดไปนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่มาดูครับว่าที่หมักมันกี่เนี้ยวันตันมินหรือว่าบะหมี่เกี๊ยวจะเป็นยังไงบ้างนะครับในที่สุดนะครับวันตันมินหรือว่าบะหมี่เกี๊ยวก็ได้แล้วชามดูเล็กๆเนาะดูไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าปริมาณน่าจะไม่น้อยนะครับเท่าที่คุยเคลียร์ดูนี่คือเขาเอาเส้นปิดนะฮะเกี๊ยวกุ้งข้างใต้มีเกี๊ยวกุ้ง4ลูกเบิ่มๆนะฮะเดี๋ยวให้ดูเส้นก่อนนะฮะเส้นบะหมี่ไข่ฮ่องกงก็จะมีความแบบเส้นเล็กๆน่ารักๆนี้นะฮะแล้วก็มีเกี๊ยวนะครับอยู่ข้างใต้ทั้งหมด4ลูกเบิ่มๆเดี๋ยวให้ดูว่า1ลูกเบิ่มเขาเบิ่มไงขออนุญาตนะกลัวตกนะนี่เห็นมั้ยว้าวใหญ่มากอ่ะคือกุ้งแน่นๆแน่นอนเดี๋ยวขอชิมเกี๊ยวก่อนชิมเกี๊ยวชิมน้ำซุปก่อนว่าเป็นไงรสชาติที่นี่นะหมักมันกี่เนี่ยน้ำซุปคือมีความกลิ่นกุ้งมาเลยอ่ะสมเป็นบะหมี่เกี๊ยวกุ้งมากคือมีความกลิ่นกุ้งมาเลยนะฮะแล้วก็มีความแบบนอกจากกุ้งแล้วพอกินอีกคำถัดไปก็จะเริ่มมีความเป็นน้ำซุปที่แบบบอกไม่ถูกแต่อร่อยดีนะฮะทีนี้มาดูที่เส้นกันบ้างกินบะหมี่ก็ต้องดูว่าเส้นเขาเป็นยังไงนี่ควันฉุยนะฮะร้อนมากนะครับก็คือมีความแบบกรุบๆเบาๆอ่ะอร่อยดีอ่ะเส้นไม่ได้ถึงกับนุ่มก็กรุบๆเบาๆกินเพลินๆคือมันก็มีความแบบกรุบๆๆๆๆเล็กน้อยนะฮะวันตันกันบ้างนะวันตันก็คือกุ๊กเกี๊ยวกุ้งนะอันใหญ่มากนะร้อนอยากช่วยเขาดูข้างในแล้วเกินแต่เป็นรอยกัดแล้วคือกุ้งเต็มๆทั้งตัวนะครับแน่นๆกุ้งแน่นมากรสชาติคือกุ้งแท้กุ้งเต็มๆกุ้งจริงจังกุ้งดูแล้วจ้ะว่ามันมีเกี๊ยวกุ้งหมักมันกี่ชามนี้36 ดอลลาร์ฮ่องกงก็คงเงินไทยคง4ไปก็ร้อยกว่าบาทชามจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่ารสชาติเขานี่แบบต้องยอมนะคือบะหมี่เขาก็ดีและเกี๊ยวกุ้งเขาก็กุ้งจริงๆสำหรับใครที่อยากกินเกี๊ยวกุ้งที่เป็นกุ้งเต็มๆเนี่ยมักมันกี่ก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับพอไปกินต่อหลังกล้องละตอนนี้เราอยู่ที่ร้านมาร์คนูดเดิลนะฮะก็คือว่าร้านนี้ก็เป็นร้านที่อยู่ในย่านจอแดนเหมือนกันที่เขาว่าบะหมี่เขามีความมีชื่อเสียงมากแต่ต้นมีชื่อเสียงอันหนึ่งของเขาคือบะหมี่ราดเนื้อผัดซอสแบบเผ็ดหวานนะครับแต่บังเอิญไรอันไม่กินเนื้อฉะนั้นเราก็ต้องแบบมีความท้าชนสิ่งที่เป็นแบบว่าเหมือนแบบเมนูประจำฮ่องกงนั่นคือบะหมี่เกี๊ยวกุ้งหรือวันตันมินอีกแล้วนะครับเรามาชิมกันว่าวันตันมินหรือบะหมี่เกี๊ยวกุ้งของร้านมักนูดเดิลเนี่ยเป็นยังไงกันนะครับอีกสักครู่ครับวันตันมินของเรามาแล้วนะชามก็จะมีความเล็กๆเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อย่าตกใจถ้าสั่งมาปุ๊บเห็นเป็นบะหมี่ปิดหน้าแต่บอกไม่มีเกี๊ยวกุ้งหรอกเกี๊ยวกุ้งที่นี่ก็มีจ้าแต่ว่าบะหมี่เขาปิดหน้านะครับบะหมี่เขาปิดหน้าที่นี่ให้เกี๊ยวกุ้ง4ตัวเหมือนกันแต่ตัวเขาจะดูย่อมกว่าบางร้านนะครับย่อมกว่าร้านที่แล้วนะครับตัวจะเล็กกว่าแต่ว่าก็มี4ตัวเหมือนกันแล้วก็ราคาก็พอกันเลยน้ำซุปที่นี่ก็ทั้งออกเค็มนิดนึงนะครับแต่ไม่ถึงกับมาดออกเค็มมาทานน้ำซุปบะหมี่เกี๊ยวนะอ่ะกินเกี๊ยวมากเกี๊ยวที่นี่ตัวเล็กหน่อยกุ้งมันจะเล็กกว่าดูเต้นนะหอมร้อนร้านนี้เส้นกรึบนะรู้สึกว่าจะกรึบกว่าร้านที่แล้วด้วยนะกรึบกว่าโดยสรุปร้านนี้บะหมี่เส้นกรึบกว่าแต่เกี๊ยวเนี่ยตัวเล็กกว่านะครับถ้าชอบบะหมี่กรึบๆร้านนี้ได้ถ้าชอบเกี๊ยวที่มันใหญ่ๆ
อันนี้อาจจะไม่ได้ใหญ่สะใจคุณเท่าไหร่นะขอไปกินหลังกล้องก่อนนะครับ